พี่แทงเป็นดาราไปร้องเพลงโชว์ตัวแล้วก็หาวงมาช่วยเล่นก็เลยได้รู้จักกับพี่เสกแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่วันนั้นครับ25ปีได้25ปีแล้วพูดได้เป็นว่าพี่แทงกดดันกับพี่เสกโลโซก็ไม่หรอกแต่เวลาเป็นเพื่อนกันเราก็แนะนำกันไม่ต้องดันเพราะเก่งมากสมัยนั้นก็เก่งเหลือเกินนี่ถ้าไม่มีคนนี้ไม่มีเสกโลโซนะไม่เกี่ยวหรอกต้องเก่งไม่มีคนนี้ไม่มีเสกโลโซจริงเหรอทำไมไม่เสกโลโซเนี่ยเล่นดนตรีด้วยกันพี่เขาเป็นนักดนตรีแล้วพี่แท่งเป็นนักร้องพี่ที่เสกเป็นแบ็คอัพให้พี่แท่งก่อนพี่เสกเป็นแบ็คอัพให้พี่แท่งต่อไปแล้ววงโลโซเลยทั้งวงเลยก็เล่นดนตรีด้วยกันก็คุยกันเรื่องเพลงเนี่ยแล้วเขาก็มีอัลบั้มเขาก็จะไปฝากค่ายนู้นค่ายนี้พี่บอกเฮ้ยไปหาพี่ป้อมอัศนีเขาเปิดค่ายมอมิวสิกแน่นอนเขาเพิ่งเปิดค่ายใหม่พี่บอกว่าถือไปเลยไอสิ่งที่คุณเขียนนะเพราะพี่เคยได้ยินเพลงเขามันเพราะเพลงแรกที่พี่ได้ยินเธอไม่มีใครเหมือนเธอเราเป็นนักร้องใช่ป่ะไม่เดี๋ยวยืนฟังมันเฮ้ยเสกเพลงนี้เวลาคุณร้องนะเดี๋ยวผมลงผมหลบแล้วคุณขึ้นไปเล่นเลยให้ออกไปเล่นเลยในขณะที่พี่ไปโชว์ตัวเนี่ยพี่ไปโชว์ตัวเพลงนั้นเพลงนี้พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่เป็นเพื่อนกันพี่เสกก็มาเล่าให้ฟังกับพี่นุ้ยกับพี่มอสว่าเคยเจอกันก่อนหน้านี้แล้วก็เล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็รู้จักกันแล้วก็เป็นคนอาจจะเป็นคนแนะนำว่าเฮ้ยมาอยู่ที่แกรมมี่สิแกรมมี่เขาเนี่ยมีค่ายเพลงสมัยนั้นนะฮะเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วก็จะมีค่ายเพลงแตกออกมาแต่อยู่ในแกรมมี่แต่เป็นลูกเนี้ยเสกเขาน่าจะเหมาะกับล็อกก็เลยแนะนำว่าเนี่ยที่แกรมมี่เขาก็มีค่ายเพลงล็อกนะอะไรเงี้ยครับพี่แท่งเป็นดาราไปร้องเพลงโชว์ตัวแล้วก็หาวงมาช่วยเล่นก็เลยได้รู้จักกับพี่เสกแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่วันนั้นครับ25ปีได้25ปีแล้วพูดได้เป็นว่าพี่แท่งกดดันกับพี่เสกโลโซก็ไม่หรอกแต่เวลาเป็นเพื่อนกันเราก็แนะนำกันไม่ต้องดันเพราะเก่งมากสมัยนั้นก็เก่งเหลือเกินดวงเป็นโอกาสแบบชอบแนะนำคนบางทีเราไปเที่ยวเราเจอคนนี้มันแต่เขาก็อาจจะคือเราเห็นว่าเขาไหวหลายคนไม่ไหวผมก็จะบอกว่าอย่าเลยทำงานเถอะเรียนเถอะลูก เรียนเถอะน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแล้วถ้ามันไปได้ไม่พีกอ่ะไม่อยากให้เขาไปกลางทางไปคว้างแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเรียนหรือกลับมาทำงานมาเริ่มสตาร์ทเงินเดือนเท่ากับเด็กรุ่นใหม่นะมันทำใจไม่ได้ไงเพื่อนเขาไปเป็นผู้จัดการแล้วตัวเองอยากเป็นดาราหรืออยากอยู่วงการบันเทิงแต่ว่าตามหาแล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็จะบอกใช่พอดีอยู่ในวงการบันเทิงนานเราเห็นเลยว่าไอ้นี่มันเนี่ยวงการบันเทิงชอบคนแบบเนี้ยคาแรคเตอร์ได้